อดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงสายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนไฮลักซ์รีโวลต์แซดเอดิชั่นใหม่ฟูลเวอร์ชันแบบนี้อ่ะชอบไหมชอบไหมตัวเตี้ยแต่งซิ่งแบบหล่อทำใหม่สินะชอบไหมชอบบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนวันนี้เรามากันที่พิธีเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดพร้าว2จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564ณบริษัท RBS Logistics จำกัดเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโครงการเซฟไทยไฟท์โควิดภายใต้การจัดทำของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมหรือ KPISE เยาวชนซีสไทยแลนด์และบริษัทรีเทลบิสเนสโซลูชั่นจำกัดจึงได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์นี้เปิดตัวศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าวขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาไทยคนที่1นายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาศาสตราจารย์กิติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนประธานมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมคุณดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์สมาชิกวุฒิสภานายสกลทีภัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางสุภาพรศรีศาสนวงศ์ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและคณะมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมร่วมพิธีโดยมีนายนพพลชูกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรีเทลบิสเนสโซลูชั่นจำกัดนำเยี่ยมชมศูนย์และพิธีส่งมอบศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าว2ให้กับสำนักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเพื่อทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าว2รวมถึงพิธีรับมอบผู้สนับสนุนในโครงการเซฟไทยไฟท์โควิดเพื่อศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าว2อันนี้ถือว่าถ้าหากเกิดขึ้นทุกจุดนะครับโดยภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในชุมชนรอบๆชุมชนในกรุงเทพนะครับซึ่งมีหลายพันแห่งแต่ว่าถ้ามีศูนย์เนี่ยสัก 2-300 แห่งเนี่ยแล้วมีทางการแพทย์ช่วยดูแลผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับศูนย์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เกิดcommunity isolation เนี่ยให้แก่ผู้ที่จะคิดและจะทำให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับก็เชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะช่วยเป็นแหล่งพักคอยเป็นแหล่งดูแลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ติดเชื้อในระดับที่อาการยังไม่รุนแรงนักหรือไม่ได้แสดงอาการก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ครับก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนนะครับขอบคุณประชาชนในชุมชนด้วยและขอบคุณกรุงเทพมหานครด้วยครับศูนย์พักคอยแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการเซฟไทยไฟท์โควิดที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธินักศึกษาแห่งสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมคณะกรรมการพิทักษ์สถาบันวุฒิสภากลุ่มเยาวชนซีดกองทัพไทยกลุ่มบริษัทในเครือ RBS Group และความร่วมมือจากรัฐบาลซึ่งมีความพร้อมแล้วที่จะเปิดศูนย์รองรับผู้ป่วยซึ่งที่นี่จะถูกแบ่งออกเป็น2โกดังแยกเป็นชาย88เตียงหญิง87เตียงใน2โซนนี้รองรับผู้ป่วยสีเขียวเท่านั้นแต่หากระหว่างการรักษาตัวผู้ป่วยมีอาการแย่ลงมาอยู่ในระดับสีเหลืองก็จะมีเตียงแยกออกมาเพื่อรองรับโซนละ10เตียงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และจะอยู่ในความดูแลของแพทย์จากโรงพยาบาลปิยเวชอย่างใกล้ชิดสำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่พักพิงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการรักษาของโรงพยาบาลหลัก
ซึ่งยังอยู่ในภาวะเตียงเต็มในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งทะลุ 20,000 คนซึ่งข่าวดีที่สุดของคนไทยจึงไม่ใช่เรื่องที่เรามีศูนย์พักคอยเพิ่มแต่รอวันที่เราจะปิดศูนย์พักคอยได้ทั้งหมดผมว่ารอคนไทยนี่ไม่เหมือนชาติอื่นนะคนไทยที่ไม่เหมือนชาติอื่นก็คือว่าเราช่วยกันได้แค่ไหนก็ช่วยกันในภาวะที่บ้านเมืองคนไทยด้วยกันเนี่ยกำลังประสบความลำบากเดือดร้อนผมว่าเราใช้เวลามาทำประโยชน์ให้กันดีกว่าให้ความเมตตาความรักต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยก็เป็นบุญนะพระพุทธเจ้าถือว่าการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยเป็นบุญใหญ่อีกประการหนึ่งตัวดิฉันเองกับคุณนพนั้นเนี่ยเริ่มต้นโครงการมาด้วยกันภายใต้การให้เด็กๆ เยาวชนซิดไทยแลนด์นั้นเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นคนลงมือที่จะปฏิบัติเชิงรุกนะคะแล้ววันนี้ก็มีศูนย์พักคอยที่นี่นะคะแล้วเราก็ภูมิใจนะคะกับศูนย์พักคอยที่ใครๆมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นศูนย์พักคอยที่ดีเป็นความรู้สึกนะคะที่ดีใจภูมิใจแล้วก็อิ่มเอิบใจที่ได้มาทำโครงการนี้ค่ะโครงการศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าวเป็นโครงการที่จะทำขึ้นภายใต้โครงการเซฟไทยไฟท์โควิดนะครับเราทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐในตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มเป็นโควิดไปจนถึงเมื่อรัฐเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้แล้วเป็นรอยต่อตรงกลางนะครับที่เราคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับกระบวนการที่เราทำทั้งหมดที่นี้เรามีหลักการอย่างเดียวครับคือทำให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่ถูกต้องผมขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านนะครับเราต้องก้าวผ่านเส้นแดงเส้นนี้ไปพร้อมๆกันเราจะต้องสู้กับภัยโควิดนี้ได้เราจะต้องทำให้ประเทศกลับมายืนอยู่ได้ต่อไปให้ได้ถ้าผมขออนุญาตให้กำลังใจและสิ่งที่ผมทำได้เราจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง